เกิดเหตุระทึกนะคะมีอุบัติเหตุค่ะรถแท็กซี่คันสีเหลืองหมวดป้ายทะเบียนกรุงเทพที่นำมาฝากจอดไว้ในจุดรับฝากรถใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายช่วง3ทุ่มวันนี้เกิดก๊าซ LPG ในรถรั่วไหลส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะโดยเจ้าของจุดรับฝากรถได้โทรแจ้งตำรวจประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำระงับเหตุพร้อมกับเปิดงัดฝากระโปรงท้ายรถปิดวาล์วถังก๊าซได้สำเร็จท่ามกลางความโล่งใจว่าไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะจากการสอบถามเจ้าของจุดรับฝากรถนะคะบอกว่ารถแท็กซี่คันนี้มาฝากจอดไว้ในช่วงเย็นค่ะโดยขับข้ามไปฝั่งประเทศสปป.ลาวจนกระทั่งมีกลิ่นเหม็นก๊าซรั่วไหลออกมามีคนที่เตะฟุตบอลเล่นในบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะคะมาบอกจึงทราบเรื่องและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีค่ะ